เป็นพัชระค่ะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยทุกคนเลยนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะมีกลิ่นตัวล่ะค่ะกลิ่นรักแร้รักแร้เหม็นแต่ละคนก็จะไปใช้สารเคมีเช่นลูกกิ้งมั่งสารส้มมั่งแล้วแต่นะคะของแต่ละคนแต่มันมีปัญหาตรงนี้ล่ะค่ะบางคนใช้แล้วเกิดอาการแพ้เมื่อเกิดอาการแพ้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นผื่นใต้รักแร้หรือบางคนเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนฝีเลยล่ะค่ะวิธีการแก้ไขนะก็เอาใบเตยนี่ล่ะค่ะเอามาต้มให้ใบสุกๆอย่างนี้เห็นไหมคะอย่างเงี้ยสามารถเอามาปาดกินเตากินรักแร้เหม็นๆของท่านได้เลยก็บีบี้หน่อยล่ะค่ะบีบี้หน่อยอย่างนี้แล้วก็ไปถูทาใต้รักแร้อย่างนี้ล่ะค่ะใบเตยเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องกินรักแร้เหม็นของท่านได้แล้วที่สำคัญเมื่อท่านใช้ใบเตยอย่างเงี้ยโอกาสแพ้ของท่านเนี่ยแทบจะไม่มีเลยทราบไหมคะค่ะเมื่อทราบข้อมูลดีๆอย่างนี้แล้วมีปัญหาเรื่องที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นก็ใช้สมุนไพรไทยเรานี่แหละค่ะในการแก้ปัญหานะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ